Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่1พฤศจิกายน2022ในซีรีส์วัตถุประสงค์ของประธานและการทรงเรียกวันที่1เรามิได้เกิดมาจากความผิดพลาดในพระธรรมเยเรมีบทที่1ข้อที่5เราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าขึ้นในครรภ์และก่อนที่เจ้าคลอดจากครรภ์เราก็ได้กำหนดตัวเจ้าไว้เราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้เผยพระวจนะแก่บรรดาประชาชาติชีวิตของเราไม่ได้เริ่มขึ้นเมื่อเกิดจากการปฏิสนธิแต่เริ่มต้นจากความคิดของพระเจ้าพระองค์ทรงรู้จักเราก่อนที่พ่อแม่ของเราจะได้พบกันและพระองค์ทรงวางแผนชีวิตของเราไว้ล่วงหน้าพระเจ้ามิได้ทรงเริ่มต้นสิ่งที่พระองค์จะไม่ทำให้สำเร็จเสร็จสิ้นดังนั้นทุกสิ่งในชีวิตของเรามิได้ทำให้พระองค์แปลกประหลาดใจไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จอุปสรรคความเจ็บปวดการแต่งงานการศึกษาการงานสุขภาพหรือการตัดสินใจของเราไม่มีสิ่งใดที่ทำให้พระเจ้าแปลกประหลาดใจได้นับจากวันที่พระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมว่าพระองค์จะทำให้ชนชาติของเขาเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่จนถึงวันที่ยาโคบบรรพบุรุษของชนชาติอิสราเอลถือกำเนิดขึ้นเป็นระยะเวลาห่างกันถึง85ปีพระเจ้าทรงวางแผนทุกอย่างไว้ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วจึงทรงกลับไปเริ่มดำเนินงานตามแผนการที่พระองค์ได้ทรงวางไว้ดังนั้นไม่มีสิ่งใดในโลกที่เกิดขึ้นโดยความผิดพลาดรวมทั้งตัวเราเองพระเจ้าทรงมีแผนการและวัตถุประสงค์ให้กับชีวิตของเราทุกคนบางครั้งบางเหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตอาจทำให้เราประหลาดใจแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทำให้พระเจ้าประหลาดใจพระองค์ทรงทราบถึงทุกรายละเอียดทั้งความสำเร็จที่รออยู่ข้างหน้ารวมถึงความท้าทายที่เราอาจเผชิญอยู่พระเจ้าจะไม่ทรงขัดขวางอิสระในการเลือกของเราในขณะเดียวกันก็ทรงมิได้ละเลยนิ่งเฉยต่อผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจแม้กระทั่งก่อนที่เราจะตัดสินใจเสียด้วยซ้ำดังเช่นเมื่อครั้งที่พระองค์ตรัสกับอาดัมและเอวาห้ามมิให้กินผลจากต้นไม้แห่งการรู้ดีชั่วแต่เมื่อพวกเขาไม่เชื่อฟังความตายและความยากลำบากจึงเข้ามาในชีวิตสำหรับชีวิตของเราเมื่อมีความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่เราต้องการในชีวิตกับพระประสงค์ของพระเจ้าเมื่อนั้นอุปสรรคจะเกิดขึ้นเปรียบเสมือนกับรถยนต์ที่เสียสูญทวงรถจึงสายไปมาแม้แล่นอยู่บนถนนที่ราบเรียบความจริงที่สำคัญที่สุดและเป็นสิ่งแรกที่เราต้องยอมรับคือพระเจ้าทรงมีพระประสงค์บางอย่างในชีวิตของเราและพระองค์ทรงวางแผนให้กับเราด้วยความตั้งพระทัยในสดุดีบทที่139ข้อที่13ถึงข้อที่18เพราะพระองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์พระองค์ทรงถักทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในครรภ์มารดาข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างอัศจรรย์น่าครั่นครามบรรดาพระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์ข้าพระองค์ทราบดีโครงร่างของข้าพระองค์ไม่ได้ถูกซ่อนไว้จากพระองค์เมื่อข้าพระองค์ถูกสร้างในที่ลับลี้ประดิษฐ์ขึ้นมาณภายในที่ลึกแห่งโลกพระเนตรของพระองค์เห็นข้าพระองค์ตั้งแต่ยังไม่เป็นรูปทรงวันทั้งสิ้นที่กำหนดให้ข้าพระองค์นั้นถูกบันทึกไว้ในหนังสือของพระองค์ตั้งแต่ยังไม่มีวันนั้นเลยข้าแต่พระเจ้าสำหรับข้าพระองค์แล้วพระดำริของพระองค์ล้ำค่ายิ่งรวมกันเข้าก็มากมายนักหนาถ้าข้าพระองค์จะนับพระดำรินั้นก็มากกว่าเม็ดทรายเมื่อข้าพระองค์ตื่นขึ้นข้าพระองค์จะยังอยู่กับพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เรารู้สึกอย่างไรกับคำกล่าวที่ว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์สำหรับชีวิตของเราเราจะมั่นใจในการทรงสร้างและแผนการของพระเจ้าในชีวิตมากขึ้นได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเรารู้ว่าพระองค์ทรงมีแผนการและมีวัตถุประสงค์ในชีวิตของเราและเรารู้ว่า
ไม่มีสิ่งใดที่ผ่านมาทำให้พระองค์ประหลาดใจขอโปรดช่วยให้เราดำเนินชีวิตสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์และขอให้เราตระหนักเสมอในทุกวันว่าชีวิตของเรานั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในตลอดสัปดาห์นี้นะครับ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับฟังและติดตามกันมาตลอดนะครับทีมงานของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับพระพรและสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทาง YouTube, Spotify และทุก Podcast Player ที่พี่น้องรับฟังอยู่และหากพี่น้องท่านใดมีคำหนุนใจสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อเป็นพระพรร่วมกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ